ในลำดับต่อไปค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนายอภิชาติจงสกุลท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินค่ะครับก็กลับเรียนนะท่านรองนายกทุกคนนะครับท่านผู้บริหารNECTECH ท่านวิทยากรและท่านที่เข้าร่วมในการเสวนาในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทาง NECTECH นะฮะที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายนะครับสำหรับงานของกรมพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโซนนิ่งการเกษตรนะครับการโซนนิ่งการเกษตรนั้นก็ต้องเรียนว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเพิ่งพูดนะครับในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีการดำเนินการมานะมีการออกพรบเศรษฐกิจการเกษตรนะ2522ก็เพื่อจะทำโซนนิ่งเรื่องของพื้นที่การเกษตรมาตั้งแต่สมัยโน้นนะครับแล้วก็กรมพัฒนาที่ดินเองเนี่ยเราทำแผนที่เมื่อก่อนเราเรียกว่าแผนที่แผนการใช้ที่ดินลงถึงระดับจังหวัดเราเคยทำแผนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลนะนั่นคือแผนที่ที่สิ่งต่างๆเหล่านี้คิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโซนนิ่งมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เรียกว่านิ่งสนิทนะครับนิ่งจริงๆนะนิ่งจริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างนะที่ทำให้การทำโซนอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่เดินนะหนึ่งเราไม่ได้เป็นภาคบังคับนะครับพี่น้องเกษตรกรมีเสรีมีอิสระภาพที่เขาจะตัดสินใจในการทำนะครับก็ต้องสร้างสิ่งจูงใจนะในหลายๆประเทศนี่เขาทำโซนนิ่งปั๊บก็ทำได้เลยนะครับเขาสั่งซ้ายหันขวาหันได้ต้องอย่างนั้นนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราสั่งซ้ายหันขวาหันอย่างนั้นก็คงไม่มีทางที่จะได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญนะว่าพอทำมาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องอยู่บนเชลฟ์นะครับผมคิดว่าผมพูดตลอดนะครับว่าข้อมูลของพัฒนาที่ดินแผนที่การใช้ที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ใช้ประโยชน์มากที่สุดคือพวกที่ทำวิทยานิพนธ์นะเอาไปอ้างอิงนะในใส่ไปในอ้างอิงในวิทยานิพนธ์นั้นเองนะแล้วก็รัฐบาลหลายสมัยที่ผ่านมาก็แทบจะไม่ได้ใช้นะครับก็เริ่มมามีปัญหานะครับ2550ราคาผลผลิตการเกษตรพุ่งปรูดขึ้นไปเพราะราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นไปสูงนะก็เริ่มตื่นตัวเรื่องราคาเสร็จแล้วพอถึงเวลามันก็ตกลงมา53นี่ถือว่าพีคของผลผลิตการเกษตรไปแต่พอหลังจากนั้นมาผลผลิตการเกษตรเนี่ยราคามันร่วงระนาวระนาดนะฮะไม่ว่าจะยางไม่ว่าจะอะไรทุกตัวผมไปทุกเวทีนะเขาก็จะถามว่าทำไมกระทรวงเกษตรไม่ทำโซนนิ่งนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าเรื่องโซนนิ่งเนี่ยจะตอบปัญหาตรงนี้ได้นะครับก็คิดว่าเป็นแก้สารพัดนึกนะฮะที่จะมาแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรนะครับก็เป็นความท้าทายอันหนึ่งนะสมัยที่ท่านทุกคนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับจนกระทั่งทุกคนก็คิดว่าทึ่งมากนะฮะท่านเองก็ยังบอกตลอดเวลาว่าทุกคนบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแต่ว่าทุกคนก็ยังคาดหวังว่ามันจะสำเร็จหรือไม่นะครับนะพอดีท่านก็หมดช่วงเวลานะครับแต่ว่าวันนี้เราก็คงต้องพูดเรื่องของโซนนิ่งการเกษตรต่อไปนะครับเพราะมันเกี่ยวทั้งสิ่งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจเนี่ยมันเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับมาดูเรื่องของในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินนะครับกรมพัฒนาที่ดินเรามีการจำแนกดินนะแล้วก็ในพื้นที่ 320.6 ล้านไร่ทั้งประเทศเนี่ยเราจำแนกดินโดยไม่มองข้างบนดินก่อนนะมองดูคุณสมบัติของดินเองเนี่ยพบว่าเป็นดินที่มีปัญหาอยู่ถึง269ไร่ล้านไร่นะครับทั้งดินเปรี้ยวจัดดินเค็มดินอินทรีย์ดินทรายดินตื้นดินกรดนะครับพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงนะรวมถึง269ล้านไร่ก็เรียกว่ามองไปดูแล้วแทบจะไม่มีที่ที่มันดีเลยนะครับมีแต่ที่มีปัญหาทั้งนั้นนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนั่นคือสิ่งท้าทายไม่งั้นคงไม่มีกรมพัฒนาที่ดินเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราสำรวจจำแนกดินออกมาแล้วเนี่ยนะปัญหาเรื่องของการใช้ที่ดินความเสื่อมโทรมของดินเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมันมีตัวเร่งนะครับทั้งการใช้ที่ดินไม่ตรงตามศักยภาพทั้งเรื่องของการบุกรุกป่านี่ก็มีส่วนที่จะทำให้ดินเสื่อมโทรมลงไปการจัดการที่ดินเพื่อเพาะปลูกก็ไม่ถูกวิธีนะฮะขาดการบำรุงรักษาทรัพยากรดินนะวันนี้เมื่อก่อนวันนี้เรามาพูดเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเวลาผมไปพูดกับเกษตรกรผมบอกผมต้องใช้สายศาสตร์มาช่วยด้วยนะครับเอาแม่พระธรณีมาขู่นะบอกมีแม่พระคงคาเราขอเข้ามาท่าน
ทำไมแม่พระธรณีไม่มีใครดูแลท่านเลยนะเหยียบย่ำท่านตลอดนะต้องอาศัยศาสตร์ไปขู่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตั้งแต่พ.ศ. 2549ถึง2556เนี่ยก็พบว่าพื้นที่ชุมชนเกษตรพื้นที่น้ำพื้นที่เบตเตอร์เลตเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็พื้นที่ป่าไม้เองก็มีแนวโน้มลดลงนะนี่คือผลจากการใช้ที่ดินต่างๆในผมไปดูกฎหมายที่ดินนะครับในต่างประเทศเองเนี่ยเขากำหนดเลยนะพื้นที่เกษตรนี่ห้ามไปปลูกบ้านปลูกอะไรอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาจะคุมให้ชุมชนเนี่ยออกไปข้างนอกเพราะชุมชนอยู่เป็นกลุ่มเขาวางแผนการใช้ที่ดินได้ทั้งสาธารณูปโภคทั้งหมดน้ำไฟเขาไม่ต้องวิ่งเอาสายไฟไปทุกตำบลเหมือนบ้านเรานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้บ้านเราเนี่ยปัญหาเรื่องของการจะสูญเสียพื้นที่การเกษตรเนี่ยรุนแรงมากนะครับรุนแรงทั้งภายนอกก็จะเข้ามาภายในเราเองก็มีการขยายตัวต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่ว่าเราเคยพูดถึงกฎหมายคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ทำยากมากนะครับกับ10ปีแล้วที่เราพูดกันนะก็ยังไปไม่ถึงไหนนะครับเรื่องแนวคิดของการจัดทำโซนนิ่งนะฮะก็เป็นสมัยที่ท่านยุคนทำนะอันนี้ก็คงไม่พูดนะเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วแต่ว่าอยากให้มองเห็นประโยชน์ว่าตัวเกษตรกรเองเนี่ยก็จะได้รับทั้งเรื่องของการกำหนดปริมาณคุณภาพผลผลิตได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนลดต้นทุนนะครับตัวผู้ประกอบการนี่ก็ลดต้นทุนได้แน่นอนนะครับแล้วก็วางแผนการบริหารจัดการแปรรูปสร้างมูลค่าภาครัฐก็จะมีระบบฐานข้อมูลกลางนะเพื่อใช้ในการบริหารภาคการเกษตรนะครับการบริหารจัดการเขต ในเรื่องของเขตเศรษฐกิจเพื่อสินค้านะครับก็เรียกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็มองนะปัญหานี้ท่านยุคนก็พูดถึงปัญหาของเกษตรกรอะไรต่างๆไว้ในภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราต้องการปรับสมดุลการโซนนิ่งมันมีหลายวัตถุประสงค์นะฮะเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราโซนไม่ให้เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งในเขตน้ำจืดอะไรต่างๆนั่นก็เป็นการโซนนิ่งนะครับการทุกควบคุมปริมาณของซัพพลายที่เราจะผลิตอย่างหอมหัวใหญ่เนี่ยมันผลิตได้ในบางพื้นที่เราควบคุมการนำเข้าของเมล็ดพันธุ์ดูถึงดีมานด์ซัพพลายวันนี้นั่นก็คือการโซนนิ่งแต่ไม่ได้ลงในแมปปิ้งเท่านั้นเองเป็นกระบวนการในการที่จะโซนนิ่งว่าเราจะคุมเรื่องของซัพพลายไม่ให้โอเวอร์นะเพราะคุมเรื่องของการไม่ให้นำเข้านะเรื่องใช้ตัวภาษีเป็นตัวคอนโทรลก็มีการลักลอบนำเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็กลายเป็นผลให้ราคาเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่เนี่ยพุ่งปรูดขึ้นไปเลยนะฮะได้โควต้าแต่ไม่ปลูกเอาไปขายต่อนะเพราะว่าผลตอบแทนต่อไร่เนี่ยมันสูงมากนะแต่นี่ก็คือกระบวนการโซนนิ่งส่วนกระบวนการโซนนิ่งที่เราพูดทุกวันนี้นี่คือเรื่องของการแมทชิ่งดีมานด์ซัพพลายโดยใช้ตัวของคุณสมบัติของดินนะแลนด์ซูตเทอร์บิลิตี้เนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับแต่ข้างบนคงจะต้องเป็นอีกกระบวนการนะครับสิ่งที่กระทรวงเกษตรประกาศไปทั้ง18ชนิดสินค้านี้นี่คือการประกาศเขตเหมาะสมเป็น S1 S2 S3 แล้วก็ N นะเหมาะสมมากปานกลางแล้วก็น้อยแล้วก็ไม่เหมาะสมนี่เป็นกระบวนการขั้นต้นเท่านั้นนะครับยังไม่ก้าวไปถึงเรื่องของการที่จะกำหนดโซนนิ่งอย่างแท้จริงนะกระทรวงพาณิชย์ต้องดูนะต้องคาดการซัพพลายดีมานด์ในวันข้างหน้าจะไปถึงไหนนะซัพพลายมันควรจะสอดคล้องกันอย่างไรเพื่อคอนโทรลระหว่างแมทชิ่งระหว่างดีมานด์ซัพพลายให้ได้แต่ว่าการแมทชิ่งตรงนี้ไม่ต้องเท่าพอดีเป๊ะไม่มีใครทำได้หรอกครับสินค้าเกษตรแต่ว่าทำอย่างไรไม่ให้โอเวอร์ซัพพลายไม่ให้ขาดมากๆนะทำอย่างไรให้ตัวนี้มันใกล้เคียงกันเท่านั้นเองรักษาในเรื่องของสมดุลนะให้เกิดอีควิลิเบียมตรงนี้ราคามันก็จะคงที่นะครับแต่สิ่งที่วันนี้ทางกรมพัฒนาที่ดินทำก็คือพื้นฐานในเรื่องของตัวที่จะมารองรับว่าตรงไหนเหมาะตรงไหนไม่เหมาะนะครับถ้าราคามันดีจริงดีมานด์มากจริง XS3 ก็ทำได้นะครับไม่ใช่ไม่ทำแม้กระทั่ง N ถ้าการลงทุนปรับปรุงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันคุ้มนะครับเราก็ยังทำได้ไม่ใช่ว่าพอบอก S3 N แล้วทำไม่ได้นะถ้าการลงทุนมันคุ้มในการที่จะรับผลตอบแทนนะเราก็สามารถทำได้เช่นกันตัวนี้คือข้อมูลเรื่องของดีมานด์ซัพพลายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับผมเป็นเกษตรกรผมก็กล้าลงทุนนะที่ยางราคากิโลละ180เนี่ยเขากล้าลงทุนขุดยกร่องในที่นาเพื่อจะปลูกแต่พอยางมันรวบลงมาเหลือ40-50 บาทเขาก็หมดตัว
นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นข้อมูลต่างๆแล้วนี่เป็นไดนามิกส์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บอกว่าเหมาะสมพรุ่งนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับเพราะข้อมูลมันจะเปลี่ยนไปนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องติดตามเรื่องข้อมูลข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการที่จะตัดสินใจในการที่จะทำอะไรสินค้าในประเทศไทยเราเนี่ยผมคิดว่ามันหลากหลายมากนะผมว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทำเนี่ย30กว่าชนิดสินค้าสหรัฐอเมริกาเขาประกาศฟาร์มแอกทำคอนเบลนะฮะก็ตัวคอนเบลนะตัวถั่วเหลืองแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าประเทศไทยประกาศแต่ละตัวเนี่ยคอมบิเนชันมันเยอะมากแล้วยิ่ง S1 S2 S3 N คูณเข้าไปครับมหาศาลมากเลยนะครับกรอบแนวคิดนะครับเราจะใช้ข้อมูลแล้วก็มีเครื่องมือข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลกายภาพทั้งหลายแผนที่ดินแผนที่และต่างๆนะฮะ รวมไปถึงแผนที่เขตการปกครองเครื่องมือคือตัว GIS วิธีการก็คือซ้อนทับนะฮะหาคอมบิเนชันที่เหมาะสมนะดึงไปว่าตัวไหนที่มีความเหมาะสมแล้วก็จะได้เป็นแผนที่ความเหมาะสมออกมานะครับดูเรื่องของคุณภาพที่ดินนะข้อมูลเนื้อดินอันนี้ฟิสิกส์เคมีอะไรต่างๆนะครับดูเรื่องของความต้องการของพืชคือ crop requirement นะจนกระทั่งซ้อนกันไปจับคู่กันไปแมทชิ่งออกมาก็จะได้เป็นแผนที่สำหรับพืชชนิดต่างๆว่าบริเวณไหนที่เป็น S1 เป็น S2 S3 หรือ N นะครับอันนี้คือกระบวนการที่ทำให้ได้มาแต่ว่าเวลาไปใช้ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับอันนี้คือ potential ของที่ดินว่าตรงไหนเหมาะกับพืชชนิดไหนอย่างไรแต่เวลาที่เราเอาไปใช้ประกาศเขตเหมาะสมนั้นเราเอาแผนที่ปัจจุบันคือ existing ของสินค้าแต่ละชนิดนะฮะแล้วก็ตัดออกมาว่าไอ้วันนี้ที่ปลูกข้าวเนี่ยในพื้นที่ปลูกจริงๆเนี่ยเมื่อดูกับศักยภาพแล้วตรงไหนเป็น S1 S2 เป็น S3 หรือเป็น N พอทำตรงนี้ได้เราก็ถึงจะไปกำหนดว่า S1 S2 ถ้าตัวสินค้ามากเกิน S1 S2 เกินผลิตได้ยังเกินหรือไม่ถ้าไม่เกินก็คงไว้นะฮะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพไป S3 ถ้าซัพพลายมันเกิน S3 ต้องเปลี่ยนนะครับ Nที่มีอยู่นี้ต้องเปลี่ยนไปทำอะไรก็ต้องมีคำตอบนะจะไปปลูกอ้อยปลูกมันปลูกอะไรต่างๆก็ตามวันนี้ที่เราทำเรื่องของอ้อยเนี่ยเพราะว่าตัว S3 เนี่ยเป็นพื้นที่นาที่ดอนนะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตต่ำก็ยังมี potential ในการที่จะปรับเปลี่ยนไปในเรื่องของอ้อยได้แต่ข้อมูลอ้อยวันนั้นกับข้อมูลอ้อยวันนี้คนละเรื่องกันนะครับวันที่ใช้ข้อมูลวันนั้นราคาน้ำตาล32เซนต์ต่อออนซ์วันนี้12 13เซนต์ต่อออนซ์นะมันหายไปมากกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นตัวสินค้าที่มีอายุยาวเนี่ยการกลับตัวทีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับแต่ถ้าพืชสั้นๆข้าวโพดนี่3เดือนปุ๊บปรับเปลี่ยนตัวอื่นเนี่ยง่ายเพราะฉะนั้นพืชที่มีอายุเกินปีเนี่ยยากโดยแล้วก็อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่เป็นพืชไม้ยืนต้นนะครับพืชไม้ยืนต้นนี่อยู่ๆบอกว่าวันนี้ราคายางตกตัดยางทิ้งให้หมดเนี่ยโหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะรอมา6ปีปลูกมา6ปีพอบอกว่ายางราคาตกจะให้ตัดให้ไปปรับเปลี่ยนนี่ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นพืชที่ง่ายต่อการโซนนิ่งก็คือพืชอายุสั้นนะครับข้าวโพดอะไรต่างๆมันกับอ้อยนี่ก็ยังต้องลังเลเหมือนกันนะเพราะต้องทำล่วงหน้า1ปีถ้าข้อมูลเราดีนะฮะเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยในเรื่องของการพยากรณ์นะฮะดีมานด์ซัพพลายล่วงหน้าได้เนี่ยจะช่วยอย่างมากเลยนะครับว่าเป็นข้อมูลในการที่ให้เกษตรกรตัดสินใจข้อมูลพวกนี้ต้องย้อนหลังนะครับย้อนหลังมันมีทั้งเป็นไซเคิลเป็นทั้งซีซันแนลเป็นอะไรต่างๆมากมายนะทำไทม์ซีรีส์ยิงเปรี้ยงออกมานะฮะดูจุดตัดของดีมานด์ซัพพลายในอีก10ปีข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรแล้วถึงจะมาวางแผนต้องวางแผนเป็นชนิดการสับเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆแลนด์ซุดเราทำง่ายไม่ยากนะแต่ว่าการที่จะบอกว่าโซนนิ่งออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ให้เกษตรกรตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องยากครับครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราประกาศไปแล้วนะครับแผนที่เป็นบัญชีทายประกาศสำหรับสินค้าทั้ง13ชนิดนะทีนี้การแปลงแผนสู่ปฏิบัติการปฏิบัตินั้นก็ต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการที่จะกำหนดนะครับนโยบายเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจทั้งหลายว่าเมื่อมีเขตการใช้ที่ดินที่เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วดูผลผลิตไม่พอเพียงใครที่จะมาโมนิเตอร์ตรงนั้นนะวันนี้ยังไม่มีคำตอบว่าผู้ที่รับผิดชอบจะมอนิเตอร์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงไดนามิก
ข้อมูลตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีอันที่สองการบริหารจัดการด้านพื้นที่นะฮะกรมส่งเสริมการเกษตรอธิบายไปแล้วว่าเขาสามารถที่จะลงไปถึงทุกตำบลนะที่มีตรงนั้นทำได้แล้วก็เรื่องของผลผลิตล้นตลาดนี่บางทีเราไม่คาดการไม่ได้คาดการล่วงหน้าเรามาบอกว่าผลผลิตล้นตลาดก็ที่ตลาดเขาประท้วงกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทั้ง3กล่องนี้ต้องเอามาและเรื่องสำคัญก็คือการสร้างแรงจูงใจภาครัฐนะครับทำอย่างไรภาครัฐจะสนับสนุนเมื่อเราประกาศโซนนิ่งไปแล้วนะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เอาเข้าไปในเขตกับนอกเขตที่ไม่เหมาะสมนะต้องตัดสินใจเลือกนะครับไม่ใช่วางโครงสร้างพื้นฐานให้ทั้งหมดทุกที่นะเพราะฉะนั้นโซนนิ่ง ก็ไม่รู้จะโซนได้อย่างไรเพราะว่าเกษตรกรเขาแค่ทำอ่ะในเมื่อราคามันดีเขาอยากจะรวยแล้วบอกว่าไม่ให้เขาปลูกนะครับคงเป็นเรื่องยากเหมือนกันครับก็คงเป็นเรื่องของผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของผลสัมฤทธิ์ที่เราต้องการนะคงไม่ใช้เวลาพูดในรายละเอียดแต่ก็คงต้องเรียนว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราทำแผนที่รายแปลงกับข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับก็คงตรงกับที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรเอาไปใช้อันเดียวกันแหละครับนะฮะอันนี้เรื่องของพื้นที่ที่ปลูกอ้อยนะฮะที่จะสับเปลี่ยนอะไรต่างๆคงไม่พูดซ้ำนะครับครับก็เป็นเรื่องของภารกิจหลักของกรมว่าเราทำอะไรบ้างเพิ่มเติมให้ท่านได้รับทราบนิดหน่อยนะครับก็คงขอใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ